โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบันทึกการเทรดฟิวเจอร์ของผมนะครับประจำวันที่22พฤศจิกายนปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่5 ทุ่ม 27 นาทีนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเข้าออเดอร์ลองไป1ออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์นี้นะครับเนาะออเดอร์นี้นะครับเลเวอเรจที่ใช้อยู่ที่คูณ 12นะครับก็สลับออเดอร์ลองออเดอร์นี้นะครับผมก็กดไปที่จำนวน500 USDT นะครับมัน500นะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับมันเหลืออยู่400กว่าๆนะครับก็ออเดอร์นี้นะครับผมเข้าไปที่ราคาประมาณ 58,195 USDT นะครับก็ผมมองเป็นขึ้นเนาะผมมองว่าราคาจะขึ้นนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมองว่าราคาจะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกราฟในภาพใหญ่นะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็น time frame day นะครับนี่ก็ภาพใหญ่เห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับก็มีการยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเฉยๆนะครับแต่ว่าวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของ BTC นะครับล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วด้วยนะครับนี่เนาะนี่นะครับลงมาชนกับเส้นเทรนไลน์เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็แปลว่าอีกไม่นานก็อาจจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นอาเทนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็กราฟณช่วงราคาปัจจุบันนะครับก็ลงมาชนที่แนวรับสำคัญนะครับสีเหลืองสีเขียวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แอคชั่นก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าลงมาชนที่แนวรับสีเหลืองสีเขียวนี้เนาะก็เกิดการวิ่งลงต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะลงมาชนแล้วก็เกิดการดีดกลับยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแนวรับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟอาจจะผ่านแนวรับตรงนี้มาไม่ได้แล้วก็อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สรุป3ปัจจัยตามนี้นะครับอย่างแรกก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับมีสวิงไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสวิงโลขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือราคาปัจจุบันย่อมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือราคาปัจจุบันลงมาชนแนวรับด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณสำคัญแล้วนะครับว่าราคาน่าจะลงต่อหลังจากนี้ไม่ได้ลึกมากกว่านี้แล้วแล้วก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็โดย3เหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดออเดอร์ลองนะครับหรือว่ากดเทรดขึ้นไปในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับจะกำไรหรือจะขาดทุนนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถือข้ามคืนไปเลยนะครับก็จะถือตั้งแต่ตอนนี้เนาะไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าผลลัพธ์ของออเดอร์นี้จะกำไรหรือจะขาดทุนหรือจะยังไงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออเดอร์นี้ผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะกําไรไหมหรือจะขาดทุนหรือว่าสุดท้ายแล้วออเดอร์นี้มันจะไซด์เวย์ออกข้างไม่กําไรไม่ขาดทุนก็ยังครึ่งๆกลางๆออกข้างไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราขึ้นทําให้ชีนไปเจอกันพรุ่งนี้เลยครับมาดูกันว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่13:13นะครับของวันที่26พฤศจิกายนปี64นะครับก็ตอนนี้นะครับตัวออเดอร์นี้ที่ผมเคาะเข้าไปนะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับกราฟพุ่งนะครับตัว BTC พุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับ PNL บวกอยู่ที่100 USDT นิดๆนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวสำหรับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดเลยแล้วกันนะครับ okay. ก็ออเดอร์นี้เนี่ยผมเข้าไปประมาณวันที่22พฤศจิกาที่ผ่านมาเนาะซึ่งตอนนี้มันก็วันที่26แล้วนะทุกคน26ครึ่งตีหนึ่งเนาะก็ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับที่ผ่านมาเนาะก็ผมถือออเดอร์นี้มาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอปิดเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนปิดเดี๋ยวผมมาอธิบายสถานการณ์ระหว่างที่ผมถือออเดอร์ให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับว่า
ออเดอร์นี้นะครับระหว่างที่ผมถืออยู่ผมเจอกับอะไรมาบ้างนะครับหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาใครที่พายมากรอกก่อนโอเคนี่ครับจุดที่ผมเข้าออเดอร์อยู่ตรงประมาณแนวสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมเข้าไปเนาะก็ประมาณวันที่22นะครับก็คือประมาณแถวๆนี้นะครับตรงประมาณแท่งแดงยาวๆแท่งนี้นะครับก็หลังจากที่ผมเข้าไปนะครับราคามันก็ร่วงนะครับทุกคนร่วงแบบร่วงลงมาหนักเลยนะครับลงมาเนี่ยลึกสุดประมาณ 55,500 นะครับนี่เนาะประมาณแนวตรงนี้นะครับก็ล่วงลงมาลึกสุดประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นมาจนมาถึงตอนนี้นะครับที่ขึ้นมายาวถึงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาล่วงลงไปลึกๆตรงนี้นะมาติดลบไปประมาณ200-300กว่าเหรียญเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ออกนะครับผมคิดว่ายังไงราคาก็ไม่น่าจะผ่านแนว 55,000 ตรงนี้ไปได้นะครับสรุปก็ไม่ผ่านจริงๆนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำให้ออเดอร์นี้ของผม PNL บวกอยู่ที่100กว่าๆเลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจะปิดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันเดี๋ยวผมน่าจะเฝ้าแก๊ปต่อไม่ไหวนะครับคือผมเฝ้าแก๊ปมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วเนาะผมเห็นมันขึ้นมายาวๆอย่างนี้ก็โอเคนะครับขอปิดเลยแล้วกันนะครับเฝ้าแก๊ปต่อน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะถ้าจะไปนอนก็สงสัยก็นอนไม่หลับนะฮะโอเคครับผมกดปิดออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนในพอร์ตของผมตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ที่ 18.76 เหรียญ นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวโน้ตมาบันทึกก่อนนะครับ 18.76 ตัว USDT นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมกดปิดออเดอร์แล้วนะครับพอร์ตของผมจะเพิ่มมามีเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดปิดเลยนะครับโอเคโอเคผมพอปิดแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น500กว่า600กว่า USDT นะครับก็รวมกับเงินต้นเนาะ500 USDT แล้วก็บวกกับกำไรที่ได้มานั่นเองนะครับก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมโดนค่าฟรีนะครับหรือว่าโดนค่าธรรมเนียมไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณมันขึ้นเป็น BNB นะครับก็คิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณ10กว่า USDT นะครับเพราะว่าเลเวอเรจที่ผมใช้มันคูณ12นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหักทุนแล้วแล้วก็หักจำนวนเงินที่เหลือไว้ในพอร์ตนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีกำไรเท่าไหร่นะครับก็ผมเริ่มต้นมาด้วยพอร์ตประมาณ500 USDT นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 616.36 นะครับ 616.36 USDT นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าพอเอาทุกอย่างเนาะมาบวกลบกันแล้วนะครับกำไรทั้งหมดมันประมาณเท่าไหร่นะครับไปบวกลบในเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นเนาะอันนี้คือยอดที่มีตอนนี้นะครับ 616.36 นะครับยอดตรงไหมเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับ 616.36 โอเคเช็คนะครับลบกับเงินทุนที่มีในพอร์ตทั้งหมดนะครับประมาณ 518.76 นะครับ500นี่คือ500ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็อีก 18.76 อันนี้ก็คือเงินที่ผมมีเหลือในพอร์ตล่าสุดตอนนี้นั่นเองนะครับก็เอามารวมกันเนาะก็เป็น 518.76 นะครับใช่โอเคครับหักลบมาแล้วนะครับเท่ากับออเดอร์นี้กำไรของผมอยู่ที่ประมาณ 97.6 USDT นั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับถือว่าคุ้มค่าอยู่นะก็แปลว่าเมื่อกี้นะครับผมโดนค่าฟรีหรือว่าโดนค่าธรรมเนียมไปเนี่ยประมาณเกือบ10 USDT เลยนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนผมจะกดปิดเนี่ยมัน PNL บวกอยู่ที่ประมาณ105-106 USDT นั่นเองนะครับก็กดปิดมาแล้วกำไรเหลืออยู่97ก็แสดงว่าโดนค่าฟรีไปประมาณเกือบ10 USDT เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับเคาะจบที่กำไร96 USDT นั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปนะครับที่มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะมาตัดสินใจลงทุนก็ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยก่อนที่มันจะมาเขียวๆมากำไรแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้มันก็เคยติดลบเช่นกันนั่นเองครับตอนที่กราฟร่วงหนักๆช่วงนี้นั่นเองครับผมก็ไม่ได้แคปรูปเอาไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือมันติดลบเนี่ยประมาณ 200-300 เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่กราฟมันร่วงหนักๆนะครับผมก็ติดลบไปประมาณ300กว่าเหรียญหรือว่าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเกือบ 10,000 บาทเลยนั่นเองนะครับก่อนที่มันจะมาเขียวๆก่อนที่กราฟจะวิ่งขึ้นมายาวๆแบบนี้นั่นเองนะครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะก่อนที่เพื่อนๆจะมาลงทุนก็ควรศึกษาให้ดีก่อนจะมาตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคครับก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกันกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุติครั้งหน้านะครับผมมาเทรดฟิวเจอร์ยังไงอีกนะครับเดี๋ยวจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับThank you.